ัดเลยครับเอาไอ้เหี้ยลืมว่าเน็ตไม่มีตัดเลยตัดเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสวัสดีค่ะอยากให้นะราคาเนี้ย 2,200 ป้ายจับมือนะคะทุกคนจะยีนเอวยืดสาวอวบป้ายจับมือป้ายนี้งานค่อนข้างสะอาดอยู่แต่ว่านางปนคนทองนิดหน่อยนะไปแยกทำราคากันได้นะคะคืออยากให้อ่ะอยากให้ราคาเนี้ยใหม่ปะล่ะใหม่ไม่ใหม่ดูกันเอาเองนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะคุณพี่เออใช่รีวิวอะไรวะเหงาเหรอเนี่ยมันจะมีเกมแบบลองได้จ้ะใช่แจ้งทุกอย่างแจ้งทุกรายละเอียดนะคะแต่ลูกค้าติดเยอะมากใช่ลูกค้าติดเยอะจ้ะเพราะว่าราคาถูกมากแม่อยากลองได้เลยพูดจริงๆไม่เน่าไม่เสียนะพวกเสื้อผ้างานสะอาดค่ะแต่นางปนคนทองบ้างเลยแค่เลยให้ราคา 2,200 นะคะไปแยกทำราคากันเองแล้วช่วงนี้ใครขายงานเอวยังยืดอยู่ก็รู้ว่าของหายากดั่งทองคำนะจ๊ะทองยังหาง่ายกว่าใช่ค่ะทองมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะตอนนี้ลูกจ๋าขาก็กระเพกอยู่เนาะเนี่ยมันปนแค่ประมาณ 5% 10% นะส่วนใหญ่นะประมาณ 10% แล้วกันนะ 10% แต่สำหรับคนไม่ซีเรียสอ่ะจริงๆหายได้เขาง่ายมาห้องข้าวสะอาดค่ะอยากให้จริงๆนะไปแยกทำราคากันเอาชื่อใครนะมี2คนป่ะอ้าวโอเคโอเคนี่จ้ะรีจ้ะลีจ้ะมีปักด้วยอ่ะเพิ่งสังเกตน่ารักมากเลยดูดิอันนี้เป็นงานปักนะคะทุกคนปักแล้วก็แบบเป็นเพชรๆตรงเนี้ยส่งไม่ฟรีนะคะเพราะว่าแทบไม่ได้เลยถ้าขนส่งจ่ายปลายทางเลยรีวิวหรือใหม่ก็เหมือนกันนะจ๊ะราคานี้สุดให้แล้วสุดจริงโคตรสุดอ่ะไปหาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วพูดจริงราคานี้ต้นทุนก็ประมาณ22บาทพี่ก็ลองไปหารแล้วก็เฉลี่ยเอานะว่าขายยังไงมันก็กำไรอ่ะเพราะว่าบางตัวมันทำราคาได้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ออกเป็นทรงบอยใช่ป่ะตัวเนี้ยเนี่ยมันมีเนี่ยอันเนี้ยก็ H&M บางคนก็ไปขายแบบเป็นแบรนด์มือสองอย่างเงี้ยเนาะต้องมีแบบว่าความสามารถพิเศษส่วนตัวนะจ๊ะเนี่ยเห็นปะสีเข้มๆตรงนี้แบบของหายากของไม่มีเลยได้มาทีละนิดๆหน่อยๆ นี่ก็ไม่ใช่เยอะนะไม่ได้มีเยอะนะแต่อยากบอก อยากบอกลูกค้าทุกคนนะคะว่าของมาแล้วมามันมา20กว่าลูกเราก็ขายไปเยอะแล้วนะขนาดยังไม่ได้บอกใครเนาะแต่อันนี้คือมาบอกอย่างเป็นทางการนะคะเอ้ยมีอย่างเป็นทางการด้วยอุ้ยนี่ไงนี่ก็ H&M เนี่ยบางตัวคือแบบโอ้โหสีนางไปแยกทำราคายังไงก็กำไรพูดจริงๆพี่รีวายค่ะ 2,200 อ่ะไม่ได้มีเยอะมากนะคะไม่ได้มีเยอะมากอยากให้บ้างเนาะสลับอยากให้ลูกค้าบ้างแล้วก็ยังไงอ่ะอยากรีวิวให้ดูด้วยใช่ว่าของมาถ้าหลายคนเนี่ยดูดิใหม่ๆป้ายห้อยอ่ะพี่ๆก็ไปแยกขายกันได้สภาพขายตามสภาพอ่ะเนาะใช่มือ2นะคะขายตามสภาพสภาพดีมันก็ต้องราคาดีหน่อยอ่ะแต่ใหม่เด้องานดีค่ะกำไรเนี่ยพยายามให้ดูเนื้อผ้าแล้วดูสีพี่ๆดูดิ
เห็นปะสภาพเขาดีจริงจริงปังอีกแล้วใครรับรีวิวรีบเลยนะคะขอพร้อมโอนนะจ๊ะรีวิวไม่ห้อยอีกแล้วอะยางดีนะพี่ยางเด้งดึงดังเลยนะไม่ใช่ยางยางย้วยอะไรอะพูดอะไรกระสอบหนึ่งมีกี่ตัวอยู่ประมาณ100ส่วนใหญ่จะอยู่ที่100อาจจะมีเหลื่อมเหลื่อมนิดหน่อยเดี๋ยวจะนับให้โอ้ไม่นับไม่ทันไม่ทันกลัวไม่ทันเอาเป็นว่าจากประสบการณ์อยู่ที่100ราวๆนี้แหละบวกลบบวกลบเอาพี่45โลนะจ๊ะลมมาแรงละยางเด้งดึงดังเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยสีดูดิโอ้โหพี่ต้องไปแยกเอาอะเนี่ยดูอย่างตัวนี้ดิตัวนี้ก็ใหม่นะคะคุณพี่ดูป้ายห้อยค่ะ 2,200 จ้าหาไม่ได้แล้วราคานี้มาชอบเลยเนี่ยเห็นปะปลายห้อยปลายโหนสวยนะเนี่ยสีแบบเนี้ยทุกคนนี่อย่างตัวนี้ก็มีเชือกเห็นปะน่ารักเลยยิ่งเอาไปรีดนะยิ่งดูมีราคาเคยไปเดินตลาดแล้วเจอลูกค้ารีดแล้วแขวนเต็มราวเลย100ทั้งร้านอย่างเงี้ย100ทั้งร้านก็ได้จ้ะแล้วแต่ความสามารถแบบคัดออกไปขายนะตัวละ100เนี่ย20กว่าตัวนี่ก็คืนทุนแล้วอ่ะที่เหลือก็กําไรแล้วเนาะใช่ๆเฮ้ยแต่งขาดเห็นป่ะสกิดขาดน่ารักค่ะเนี่ยดูสีดิบางตัวคือแบบโอ้โหสีใหม่ๆแบบนี้เลยนะเนี่ยป้ายังห้อยอยู่เห็นป้าพี่ๆก็ต้องเอาไปแยกกันอีกทีนึงนะขาเดฟขาเดฟบ้างมาบ้างกระบอกบ้างอันนี้ก็ออกเป็นทรงบอยนะคะเนี่ยขายง่ายๆเนี่ยใครก็ซื้อใส่ลีจ้ะมีแบรนด์ให้ลุ้นบ้างนะคะโอนาวิผ้าค่อนข้างดีอยู่นะคะพี่ดูดิมารีบเลยนะคะใครสั่งรีบเลยอุ๊ยตัวนี้เป็นเหมือนแบบตาสมอดึง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 เออก็มันเป็นสมออ่ะค่าส่งปลายทางประมาณ200ประมาณนี้แหละพี่ใครรับรีวิวรีบเลยนะเห็นป่ะบางตัวก็แบบเฮ้ยดูดิขาจ้ำขาจ้ำสีฟอกนะคะป้ายจับมือค่ะ 2,200 บาทนะจ๊ะใครมาไม่ทันเดี๋ยวรอคลิปจบแล้วย้อนดูได้เลยนะพี่ใช่ประมาณเท่าไหร่วะตอนนี้มีแค่10กว่ามีไม่เยอะ10กว่าลูกนะจ๊ะมี10กว่าลูกดูอย่างตัวนี้ดิเห็นป่ะพี่งานดีสีบลูแบบสีเข้มเลยอะดูความป้ายห้อยค่ะลองคำนวณดูนะพี่ว่ากำไรไหมถ้าคิดว่ากำไรรีบสั่งเลยเพราะว่ามีแค่10กว่าลูกเท่านั้นขนาดยังไม่ได้รีวิวนะ10กว่าลูกไม่คือช่วงนี้ลูกค้าถามหางานนี้บ่อยไงแล้วแบบมีรีวิวไหมมีรีวิวไหมแล้วรีวิวเก่ามันก็เลื่อนอ่ะค่ะไม่เจอก็เลยแบบว่าเอาสั่งให้สนใจสั่งได้เลยค่ะพี่ยีเนลยืดสาวอวบนะคะ2,200 บาทป้ายนี้จะเป็นคนท้องบ้างนะคะ 10%
ไม่เกิน20เนาะแต่งานสะอาดพี่ๆเอาไปขายได้นะคะกำไรนี่พูดจริงๆนะเพราะว่ามากี่รอบก็หมดทุกรอบค่ะ